หมวยลี่โพสต์ทันทีหลังโป๊ปให้สัมภาษณ์ปมสัมพันธ์ไร้เยื่อใยกลัวภาพลับกว่านี้หลุดหมวยลี่โพสต์ทันทีสื่ออะไรมหากาพย์ความสัมพันธ์กับสาวๆหลุดไม่หยุดรวมทั้งหลักฐานการโอนเงินหลักหมื่นพระเอกดังโป๊ปธนวัตรไม่ขอตอบส่วนเรื่องหมวยลี่ AF ที่ออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ประกาศว่ายังรักหนุ่มโป๊ปนั้นโป๊ปก็ได้แต่บอกว่าผมกับน้องเขาเป็นพี่น้องกันรู้จักกันจริงแต่ไม่ได้คบกันเป็นแฟนเรื่องอดีตที่ผ่านมาผมไม่อยากพูดถึงแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่รักผมคือจริงๆมีคนมากมายที่รักและชื่นชอบเราขอบคุณน้องเขาที่รักผมคือรักกันก็ดีกว่าเกลียดกันแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคที่เขาพูดมาผมไม่รู้สึกอะไรมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วคนเราต้องเดินหน้าต่อไปทำงานเจอคนต่อไปส่วนตัวผมก็ยังมีความรู้สึกดีๆไม่โกรธหรือเกลียดอะไรในขณะที่สาวหมวยลี่ AF ก็ได้โพสต์ลงใน IG ทันทีหลังหนุ่มโป๊ปออกมาแบบนี้เหมือนจะสื่ออะไรบางอย่างโดยได้ลงภาพเปิดหลังสุดเซ็กซี่พร้อมรูปหัวใจและกล้องถ่ายรูปและลงภาพใน IG Story แคปชั่นบรรยายภาพว่าฟายเหมือนอยากจะบอกใครว่าสบายดีพร้อมภาพถ่ายตัวเองและภาพปล่อยโคมลอยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ